กลับเข้ามาที่ท็อปข่าวเที่ยงนะคะล่าสุดมีรายงานว่าทนายตั้มและภรรยานั้นได้ถูกตำรวจกองปราบควบคุมตัวเอาไว้เรียบร้อยนะคะสืบเนื่องจากกรณีของทนายตั้มแล้วก็พี่อ้อยซึ่งเป็นคู่กรณีนะคะมีปมประเด็นเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหลายต่อหลายเรื่องเมื่อวันก่อนทนายตั้มก็เพิ่งที่จะเดินทางไปที่สอบสวนกลางเพื่อที่จะเข้าไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ใจฝั่งของพี่อ้อยก็ถูกทางตำรวจเนี่ยเรียกเข้าไปสอบปากคำหลายต่อหลายครั้งปรากฏว่าล่าสุดเช้าวันนี้นะคะมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญารัชดาเพื่อขอออกหมายจับทนายตั้มนะคะใน3ข้อหาได้แก่ฉ้อโกงฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำการฟอกเงินส่วนภรรยาเจอข้อหาร่วมกันฟอกเงินนะคะโดยศาลได้มีการพิเคราะห์พยานหลักฐานจากนั้นได้มีการอนุมัติหมายจับทนายสิทธาแล้วก็นางปฏิตาก็คือภรรยาของทนายตั้มหลังจากนั้นมีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 9:30 นค่ะทนายตั้มเนี่ยขับรถยนต์ปอร์เช่สีน้ำตาลออกมาจากบ้านนะคะแถวๆตลิ่งชันตั้งแต่เช้าเลยขับออกมาตั้งแต่ 9:30 นนะคะอันนี้เป็นภาพที่กล้องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยจับภาพเอาไว้ได้เป็นรถยนต์หรูเลยนะคะจนกระทั่งทางตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มทนายตั้มแล้วก็ภรรยาได้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราไปถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็อ่านหมายเลยค่ะเดี๋ยวไปดูวินาทีตอนที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะคะเดี๋ยวผมแจ้งสิทธิ์ผู้ได้รับทราบก่อนให้การให้การก็ได้ให้การที่ได้ครับถ้าให้การเนี่ยจะเป็นพยานตัวตรงแยกกันไปที่ดีก็วันนี้ติดมาแล้วสามารถแจ้งมาขณะประชาชนทราบทราบนี่คือวินาทีตอนที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปแสดงตัวแล้วก็อ่านหมายให้ฟังนะคะว่าข้อหาอะไรบ้างที่ถูกแจ้งความใช้อำนาจศาลอาญาออกหมายจับแล้วก็ทนายตั้มแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ยืนอยู่แล้วก็จะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาหรือว่าอวัจนภาษาของทนายตั้มเนี่ยก็มีการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะโทรศัพท์นะคะใช้โทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานะคะในขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยรายงานว่าจุดที่ไปควบคุมตัวทนายตั้มก็คือพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่พบว่าทั้งคู่นั้นกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดสระแก้วเดินทางไปทำไมยังไม่มีข้อมูลยืนยันแต่คาดว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถข้ามไปยังชายแดนประเทศเพื่อนบ้านได้แต่มาถูกจับกุมระหว่างทางนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างนำตัวทั้งคู่มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปรามส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มค่ะรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางยืนยันนะคะว่าศาลอาญาได้มีการอนุมัติหมายจับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดและนางปฏิตาเบี้ยบังเกิดซึ่งเป็นภรรยานะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมทั้งคู่ได้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้กำลังนำตัวกลับเข้ามาที่กองปราบเพื่อที่จะแจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยก็รอติดตามนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าจะมีการแถลงข่าวที่กองปราบปรามด้วยค่ะค่ะนี่ก็เป็นช่วงระหว่างนะคะเดินทางกลับมานะคะแล้วคงต้องรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมแต่อย่าลืมว่าเรื่องของทนายตั้มเนี่ยทางด้านของคุณอ้อยหรือว่าเจอ้อยเนี่ยได้มีการให้ปากคำไปถึง4ครั้งด้วยกันแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยแยกประเด็นเรื่องของเงินไม่ว่าจะเป็น71ล้านบาทที่ยังมีการถกเถียงกันเรื่องของการให้โดยเสน่หาหรือไม่เงินอีกก้อนหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือ39ล้านบาทเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องสำหรับดึงเงินก้อนนี้แล้วก็มีสแกมเมอร์เนี่ยที่มาหลอกเงินไปแต่มีอีกท่านนึงค่ะที่เขาเปิดอีกมุมนึงก็คืออาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์มีการอธิบายเนี่ยถึงเงินก้อนนี้คือขยายความคดีเงิน39ล้านบาทอาจารย์ปันเทพบอกว่าเมื่อวันที่3พฤศจิกายนเป็นวันแรกที่พี่อ้อยตัดสินใจแจ้งความเพิ่มเติมในคดี39ล้านบาทกับผู้ต้องหาและพวกในฐานความผิดร่วมกันช่อโกงและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อาจารย์ปานเทพบอกว่าพอไปดูประเด็นเรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะว่าเรื่องเงิน39ล้านบาทเนี่ยมันมีพิรุธหลายเรื่องสรุปใจความก็คือว่ามีชายคนหนึ่งชื่อนุเป็นคนที่ทนายตั้มเนี่ยแนะนำมาให้รู้จักกับพี่อ้อยมาทำหน้าที่คือโอนเงินบิตคอยให้กับพี่อ้อยเข้าไปในบัญชี Instagram
นะโดยมีการบอกว่ามีการชื่นชมศิลปินจีนอยู่คนนึงพี่อ้อยเนี่ยโอนเป็นเงินบาทให้กับนายนุ2ครั้งเพื่อโอนบิตคอยน์ไปที่บัญชี Instagram แต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยมีการบอกว่าบัญชีที่มีการโอนไปเนี่ยเป็นของมิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นแห่งคดีแม้ว่าทนายตั้มจะให้สัมภาษณ์มีการตัดตอนเรื่องของประเด็นเรื่องนี้ออกไปแต่ว่าอาจารย์ปานเทพบอกว่าประเด็นแห่งคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่คนที่ชื่อนุกับสารินีมาอ้างกับพี่อ้อยว่ากระเป๋าเงินที่โอนเงินบิตคอยน์เนี่ยแท้จริงเป็นของสารินีและก็ถูกระงับบัญชีเพราะว่าไปพัวพันอินสตาแกรมกับมิจฉาชีพที่หลอกลวงทำให้บัญชีนั้นมันถูกดูดเงินไปทั้งหมด39ล้านบาทก็เลยหายไปกับสแกมเมอร์ช่วงวันที่23พฤษภาคมปีที่แล้วสารินีเดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สน.บางซื่อแล้วอ้างว่ามีกระเป๋าเงินออนไลน์ชื่อบัญชีใน Gmail มีการโอนเงินสกุลเงินบิตคอยน์เนี่ยให้กับบุคคลที่ไม่ทราบชื่อไม่ทราบปลายทางวิธีการก็คือเป็นการสแกน QR Code ทั้งหมดเนี่ย7ครั้งแต่มูลค่าที่มีการลงบันทึกประจำวันเนี่ยมันเพียงแค่2ล้านกว่าบาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีการลงบันทึกประจำวันเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้กระเป๋าเงินออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยถูกระงับบัญชีมันไม่สามารถเข้าบัญชีได้อาจารย์ปานเทพตั้งคำถามแบบนี้นะคะว่ามูลค่าความเสียหายทำไมถึงไปลงบันทึกประจำวันแค่2ล้านกว่าบาททั้งที่เงินเนี่ยถูกโอนไปตั้งแต่ล็อตแรกคือ39ล้านบาทแล้วสารินีมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรหลังจากนั้นมาเมื่อไปแจ้งความแล้ววันที่25พฤษภาคมทั้งคู่เดินทางมาหาพี่อ้อยนำใบแจ้งความมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีการร้องไห้กันทำให้พี่อ้อยเนี่ยเชื่อได้ว่าทั้งคู่นั้นโดนสแกมเมอร์หลอกไปก็มีการโอนเงิน39ล้านบาทไปให้อีกประเด็นเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณปานเทพเนี่ยมองว่าแล้วเงิน39ล้านบาทตกลงมันไปที่ใครกันแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เงินเข้าบัญชีสารินีไม่กี่วันมีการถอนเงินสดทั้งก้อนออกจากบัญชีออกไปแล้วก็มีบอดี้การ์ดเนี่ยมีกระเป๋ามาใส่เงินด้วยขั้นตอนการถอนเงินสดทนายดังคนนี้น่าจะรู้เรื่องด้วยอย่างแน่นอนส่วนจะรู้และเกี่ยวข้องมากแค่ไหนก็เชื่อว่าจากคำให้การของพยานหลักฐานนั้นถูกรวบรวมอยู่ที่ตำรวจครบถ้วนหมดแล้วดังนั้นอาจารย์ปานเทพมองแบบนี้นะคะว่า39ล้านบาทเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสแกมเมอร์เลยไม่ใช่เงินที่จ่ายให้กับต่างชาติคนไหนมันเป็นขบวนการในเมืองไทยเงินในเมืองไทยโดยคนไทยแท้ๆเนี่ยแหละค่ะครับเรื่องของกระบวนการดังกล่าวก็ไปว่ากันนะครับอีกหนึ่งกระบวนการนั่นก็คือกระบวนการหรือว่าเครือข่ายเกี่ยวกับพนันออนไลน์นะฮะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเขาไปตรวจสอบตู้นิรภัย21ตู้ของธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะฮะเขาบอกว่าตู้เหล่านี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายทุนเชื่อมโยงกับธุรกิจพนันออนไลน์ในเครือข่ายแม่มนซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรับเป็นคดีพิเศษตั้งแต่ปี2566โดยมีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเนี่ย38รายหนึ่งในข้อหาที่แจ้งดำเนินคดีคือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบการจัดให้มีการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตและการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542แล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตามหมายจับเนี่ยตอนนี้จับไปแล้วเนี่ย20รายจากทั้งหมดเนี่ย38รายนะคุณผู้ชมภายหลังการขยายผลเนี่ยพบว่ามีการกระทำความผิดเพิ่มเติมโดยกลุ่มบุคคลทำหน้าที่โยกย้ายเงินที่ได้จากเว็บพนันเนี่ยไปยังบัญชีธนาคารอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับนายทุนใหญ่5รายซึ่งมีลักษณะของการฟอกเงินครับซึ่งมีการเข้าไปตรวจสอบพบว่ากลุ่มนายทุนเนี่ยเช่าตู้นิรภัยไว้ที่ธนาคารในพื้นที่จังหวัดลพบุรีพนักงานสอบสวนก็เลยขออนุมัติศาลจังหวัดลพบุรีเปิดตู้นิรภัยทั้ง21ตู้เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินครับเมื่อวานนี้เป็นเพียงการตรวจยึดเพียงส่วนหนึ่งนะครับถ้าดูคงไม่ถึงครึ่งจากทรัพย์สินที่มีการตรวจยึดไปก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามในส่วนของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษณตอนนี้ได้ขยายนะครับขยายผลไปสู่คดีพิเศษอีกคดีหนึ่งแล้วก็มีอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกจำนวนหลักสิบรายณตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลในส่วนของผู้เกี่ยวข้องอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนทรัพย์สินที่มีการตรวจสอบเมื่อวานนี้ทางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศนะครับร่วมกับกองปราบพิเศษนะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ขอนัดหมายค้นกับศาลจังหวัดลพบุรีทำการตรวจค้นตู้นิรภัยทั้งหมด21ตู้นะครับที่มีการซุกซ่อนอยู่ในธนาคารจำนวน2แห่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีคืออำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงนะครับสามารถตรวจยึดทองรูปพรรณโดยที่ทางคณะการสอบสวนได้เชิญทางสถานธนานุเคราะห์เขตหลัก4นะครับและสถาบันวิจัยและพัฒนาอันคือในตู้เนี่ยหลังจากเปิดเนี่ยพบอะไรบ้างสร้อยคอกำไรต่างหูแหวนสร้อยข้อมือกำไรคอเข็มขัดโลหะแท่งนะฮะปิ่นโตแก้วชามจานช้อนกระเป๋าถือสร้อยคล้ายเพชรโฉนดที่ดินเงินสดอีก15ล้านพระเครื่องมูลค่าทั้งสิ้นประเมินแล้วเนี่ยประมาณสัก300ล้านบาทนะฮะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าสืบเนื่องจาก30เมษายน2567เนี่ยครับ DSI เนี่ยไปตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีนนทบุรีของกลุ่มผู้กระทำผิดนี่แหละและก็เข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นนะครับไม่ที่ไม่ใช่ของตนผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งพูดง่ายๆเนี่ยคือมีบัญชีม้าคอยรับเงินเอาไว้เนี่ยนะครับมีเงินทุนหมุนเวียนในการเล่นการพนันออนไลน์เครือข่ายแม่มนเนี่ยประมาณสัก500ล้านบาทเขาก็ไปจับกลุ่มผู้ต้องหามา15รายฐานความผิดร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำการล่อลวงให้ไปเล่นการพนันต่างๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ทำการตรวจค้นสืบเสาะหาทรัพย์ต่างๆจนท้ายที่สุดเนี่ยไปเจอว่าเอาไปเก็บไว้ในธนาคาร2แห่งด้วยกันที่ที่จังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ที่อำเภอหนองม่วงค่ะเมื่อวานนี้ไปตรวจค้นนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยฮะ300กว่าล้านคุณผู้ชมอันนี้คือเครือข่ายเว็บพนันขนาดไม่ได้เล็กนะคะถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะคะ